้าว่าก็เป็นคนตอนวันนี้น้องๆก็เป็นสอบติดรอบหลักตรงกันเนาะแต่ตอนนั้นของผมเนี่ยครับเป็นติดรอบแอดมิชชั่นวันตอนนั้นก็มาสอบสัมภาษณ์ครับก็สำหรับเวลาตอนอยู่ในห้องสัมภาษณ์ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างเป็นกันเองครับก็ไม่มีอะไรมากเขาก็ถามเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอยากทำไมอยากเป็นวิศวะอะไรเงี้ยครับหรือว่าถามก็จะเป็นแนวว่าสุขภาพมีโรคอะไรไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ค่อนข้างมั่นใจน้องว่าน้องครับที่สอบผ่านถึงจุดนี้เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนในการสอบสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ปกครองทุกคนเนี่ยวางใจนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้ก็คงผ่านผลไปได้ด้วยดีนะอาจารย์เนาะแล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหมที่จะมาแชร์ให้ท่านผู้ปกครองฟังในเช้าวันนี้ครับค่ะก็นะคะสำหรับเรื่องการสอบสัมภาษณ์ก็คงไม่ใช่เรื่องน่ากังวลใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่สอบสัมภาษณ์แล้วแล้วก็ได้เข้ามาเป็นนิสิตวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยค่ะตรงนั้นเนี่ยชีวิตน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าการสอบสัมภาษณ์หรือว่าการสอบแอดมิชชั่นการสอบรับตรงอีกใช่ไหมคะค่ะก็วิศวะของเรานะคะพอเข้ามาเป็นนิสิตนะคะเราก็มีสิ่งที่ต้องทำหรือว่ามีเรื่องที่ต้องโฟกัสในหลายๆด้านนะคะอย่างแรกเลยค่ะมีด้านกิจกรรมหรือว่าอะไรอยากจะมาแชร์เดี๋ยวผมขอแชร์ในด้านส่วนของกิจกรรมของคณะวิศวะก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ร่วมกิจกรรมของคณะมาก็มากมายหลายอย่างนะครับตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งจนถึงตอนนี้อยู่ปีสี่นะครับก็กิจกรรมของคณะเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะมีกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในหมู่คณะสร้างเสริมให้น้องๆของท่านผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยครับได้รู้จักเพื่อนๆร่วมรุ่นได้ฝึกทักษะการทำงานแบบวิศวกรแล้วก็ได้ฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบก็ตัวกิจกรรมเนี่ยครับอาจจะต้องกินต้องใช้เวลาในการเข้าร่วมไปบ้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องไปกังวลไปว่ากิจกรรมเนี่ยจะทำให้น้องๆเรียนได้ไม่ดีอย่างผมเองก็จริงๆก็เกรดไม่ได้สูงมากแต่ก็ทำกิจกรรมมากๆครับแต่เกรดก็ไม่ได้แย่ครับเพราะว่าฉะนั้นวางใจได้ว่ากิจกรรมของคณะวิศวะของเราครับไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งกิจกรรมในระดับเราก็อยากจะฝึกไปก่อนเนาะเพราะว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของนิสิตเฟรชชี่หรือว่าน้องใหม่ครับที่จะได้ค่อยๆเรียนรู้ว่าในแต่ละปีของคณะวิศวะเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่จะรอน้องๆเข้าไปเข้าร่วมอยู่ครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านวางใจได้ว่ากิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราก็จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวน้องๆทุกคนให้จบไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพของประเทศไทยได้ครับแล้วนัชชาจะฝากเรื่องการเรียนนี้ครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวนัชชาฝากเรื่องการเรียนนิดนึงครับผมค่ะก็จริงๆแล้วหน้าที่หลักของนิสิตที่เข้ามาเป็นที่เข้ามาเรียนเลยเนี่ยใช่ไหมคะก็คือตั้งใจเรียนหรือว่าเนี่ยค่ะเพราะคณะของเราเนี่ยค่ะก็มีบุคลากรแล้วก็มีอุปกรณ์มีฟาซิลิตี้ที่พร้อมที่จะอบรมแล้วก็ให้การศึกษานะคะที่ให้เพื่อที่จะให้นิสิตจบไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมตินิสิตเข้ามาแล้วในปีแรกค่ะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าสนใจในสาขาไหนของวิศวะค่ะเราก็ยังมีเวลา1ปีที่จะตัดสินใจแล้วก็ค่อยๆเรียนนะคะคือวิชาปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิชาพื้นฐานนะคะซึ่งก็อาจจะยากกว่าหรือว่ามีความซับซ้อนความท้าทายมากกว่าระดับมัธยมขึ้นมาค่ะแต่ว่าก็ถ้าน้องๆมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ติดตามการเรียนการสอนดีๆค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถถามอาจารย์หรืออะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็ให้ความเป็นตัวเองกับนิสิตนะคะแล้วก็คณะเราก็มีบุคลากรหลายท่านนะคะก็เชื่อว่าน้องๆก็จะสามารถบาลานซ์เวลาในการทำกิจกรรมแล้วก็การเรียนได้ค่ะจริงๆคณะของเราก็มีวิชาที่ชื่อ Exploring the Engineering World ด้วยใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงนะคะก็จริงๆแล้วนี่ครับอยากเพิ่มเติมไปเสริมที่นัชชาพูดไปเมื่อกี้เนาะคือนัชชาบอกว่าตอนปีหนึ่งครับเราน้องๆนะครับที่เข้ามาใหม่จะได้เรียนวิชาพื้นฐานนะครับของทุกภาควิชาไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เคมีโยธาขั้นบนนะครับจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมดในปีที่หนึ่งซึ่งทำไมต้องเรียนเพราะว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับจะให้น้องๆได้เลือกสาขาวิชาเนาะในตอนชั้นปีที่สองครับซึ่งการเลือกสาขาภาควิชาเนี่ยผมตัวผมเองครับคิดว่ามีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นการเลือกเส้นทางชีวิตของการเป็นวิศวกรว่าเราอยากจะทำงานอะไรและจะ
จะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่างที่นาชาบอกว่าเรื่องวิชา Exploring Engineering World นะครับเป็นวิชาที่จะนำอาจารย์นะครับจากภาควิชาต่างๆครับมาให้ความรู้กับน้องๆทั้งนี้ถึงทุกคนว่าแต่ละวิชาเนี่ยครับเรียนอะไรเรียนอย่างไรและจบไปจะทำงานอะไรบ้างครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีข้อมูลเนาะในการประกอบการตัดสินใจครับว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเข้าภาควิชาอะไรครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากในชีวิตการเป็นวิศวกรเนาะในการเป็นวิศวกรผู้ทันที่นี่ครับค่ะก็เข้ามาเราไม่ต้องห่วงนะคะคณะเราดูแลอย่างดีค่ะทั้งในเรื่องกิจกรรมการศึกษาค่ะแล้วก็ทุกน้องๆทุกคนก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษานะคะที่สามารถไปถามไปปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรค่ะแล้วก็วิศวะของเราเนี่ยค่ะสังคมเราเหนียวแน่นมากนะคะแต่ละรุ่นเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับอาจารย์เองอะค่ะเราเชื่อว่าที่นี่นะคะเรามีสังคมที่เป็นมิตรกลมเกลียวกันนะคะแล้วก็ค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ๆเลยนะคะก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากผู้ปกครองนะครับซึ่งคิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในความสำเร็จของน้องๆในวันหน้านะครับว่าอยากช่วยฝากนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำกิจกรรมอยากให้น้องๆทุกคนนะครับได้ก้าวมาลองทำกิจกรรมของคณะรวมถึงการเรียนก็อยากให้น้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนครับเพราะว่าอาชีพวิศวกรเนี่ยครับไม่แต่ที่ทุกคนเคยพูดกันเนาะว่าหมอหนึ่งคนนะครับถ้าผ่าตัดผิดไปนะครับคนตายหนึ่งคนแต่ว่าวิศวกรนะครับถ้าผ่าทำผิดไปเนี่ยเราทำคนตายได้เป็นพันนะครับเช่นวิศวกรอยู่ทางถ้าเกิดออกแบบตึกไม่ดีนะครับเราไปทำงานแล้วปรากฏว่าตึกพังทลายลงมาเนี่ยคนตายมากกว่า1คนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ปกครองท่านที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะร่างกายร่างใจของลูกๆนะครับที่จะคอยผลักดันให้เขาได้จบไปเป็นวิศวกรที่คุณภาพช่วยกันดูแลให้น้องๆผ่านพ้น4ปีในชีวิตมหาลัยไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็รวมถึงพวกเรารุ่นพี่แล้วก็รวมถึงอาจารย์ทุกคนก็พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆแล้วก็พัฒนาให้น้องๆจบไปในคุณภาพแน่นอนครับงั้นก็ขอความร่วมมือด้วยครับผมแล้วก็อยากจะขอแนะนำสถานที่เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ปกครองที่อยากจะเข้าห้องน้ำหรืออะไรนะคะเดินออกจากห้องประชุมนี้ไปค่ะแล้วก็เลี้ยวขวา2ครั้งค่ะก็จะถึงห้องน้ำนะคะส่วนถ้าออกจากห้องประชุมแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆค่ะเดินตรงข้ามผ่านลานซึ่งเรียกว่าลานเกียร์ค่ะที่เห็นอยู่ทางด้านนอกเนี่ยค่ะถ้าข้ามผ่านลานเกียร์ไปก็จะเจอไอแคนทีนนะคะซึ่งก็เป็นโรงอาหารของคณะเราค่ะก็มีอาหารขายตลอดช่วงระยะเวลากลางวันนี้ค่ะครับก็ตอนนี้คิดว่าถึงเวลาสมควรแล้วนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับของน้องๆนะครับที่มาสอบสัมภาษณ์นะครับในวันที่มาสอบสัมภาษณ์ในวันนี้ทุกคนฟังนะครับอย่างเป็นทางการครับก็ลำดับถัดไปเนาะก็จะครับก็ขอโทษนะครับก็ขอแนะนำตัวสั้นๆครับนิดนึงนะครับผมชื่อมนดิษฐ์ธรรมนบงนะครับเป็นนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4ครับนัชชาเตมีสถิตค่ะนิสิตภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารชั้นปีที่4เหมือนกันค่ะค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะก็ลำดับแรกค่ะขอเชิญชมวิดีทัศน์แนะนำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพระยาอันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านก็ขึ้นอยู่ศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งทำให้เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีและวิทยาการอันทันสมัยซึ่งผสมผสานกันเป็นรูปตัวกับทางพุทธนามทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ชาติสะท้อนถึงอารยธรรมของประเทศที่ได้สะสมมาเป็นเวลาอันยาวนานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศซึ่งตั้งเด่นสง่างาม
อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครรายล้อมด้วยอาณาเขตร่มรื่นชีวิตดีพร้อมทั้งสถาปัตยกรรมเก่าแก่และร่วมสมัยที่ประสานกันอย่างกลมกลืนปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนิสิตรวมทั้งสิ้นกว่า 36,000 คนแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 24,000 คนปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า 12,000 คนมีคณาจารย์กว่า 2,800 คนและบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังกว่า 5,000 คนพระเกียรติอันเป็นพระราชสิงหาสน์สำหรับพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระมหากษัตริย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระผู้อยู่เบื้องหลังเจ้าอยู่หัวรับผู้สูงสถาปนามหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งและประจำมหาวิทยาลัยสีชมพูเป็นสีประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นสีประจำวันอังคารอันเป็นวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียและของโลกปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดการเรียนการสอน19คณะ3วิทยาลัยและ1สำนักงานและอีกหลากหลายสถาบันทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและประกาศนียบัตรมากกว่า450หลักสูตรในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรระดับชาติกว่า80หลักสูตรกำหนดระยะเวลากว่า90ปีมาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นเสาหลักของแผ่นดินที่คอยชี้นำและแก้ปัญหาของสังคมมหาวิทยาลัยถือกำเนิดจากโรงเรียนมหาเล็กซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างมากในสมัยนั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาโรงเรียนมหาเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยพระราชทานกล่าวว่าโรงเรียนข้าราชการครูของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการครูของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นสถาโรงเรียนข้าราชการครูของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2459คือเป็นพระราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาอุดมศึกษาให้เจริญก้าวหน้าว่างขวางแพร่ไพศาลมีรู้สึกถึงจูจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาอันยาวนานที่สังคมไทยได้เดินทางผ่านความเปลี่ยนแปลงมากมายบนหน้าประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงเป็นสถาบันที่เคียงคู่กับสังคมไทยเป็นหนึ่งเสาหลักที่ยืนหยัดและเป็นฐานกำลังแห่งความดีและความหวังของสังคมไปสู่ระดับสามโดดนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของเรา
ในแต่ละปีท่านอาจารย์และบุคลากรของเราทุ่มเทให้แก่การศึกษาค้นคว้าและผลิตผลงานวิจัยกว่า 1,000 เรื่องซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆสร้างสรรค์คุณประโยชน์กลับคืนให้แก่สังคมนอกจากนี้ภายในรู้อันร่มรื่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อันมีค่าอีกหลายแห่งซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และของหายากจากอดีตที่สามารถจุดประกายความคิดใหม่ๆและนำไปสู่การต่อยอดความรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีห้องสมุดจำนวนมากมายซึ่งให้บริการทั้งหนังสือทั่วไปสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยต่างๆพร้อมระบบสื่อคนที่ทันสมัยเพื่อให้ชาวจุฬาลงกรณ์ทุกคนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวกง่ายความมุ่งหมายที่สำคัญอันหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือการไปสู่การเป็นWorld Class National University หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติชั้นนำของโลกด้วยการมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับระดับชาติซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนความเชื่อมโยงกันระหว่างนักวิชาการของจุฬาลงกรณ์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการร่วมโครงการวิจัยการจัดสัมมนาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการเพิ่มพูนความรู้ให้ต่อตัวอาจารย์และนิสิตของจุฬาเองความเป็นเลิศทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางซึ่งสิ่งนี้ได้สะท้อนที่เห็นถึงการที่จุฬาได้ให้การสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเงินทุนเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาคุณขวาในแต่ละปีท่านอาจารย์นักวิจัยและนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้รับรางวัลทางด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับระดับชาติเป็นจำนวนมากมายและในแต่ละสาขาวิชาก็ได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนการสอนที่โดดเด่นและได้รับความเชื่อถือทั้งภายในและต่างประเทศไม่เพียงแต่ทางด้านวิชาการที่อย่างเดียวเท่านั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้ให้การสนับสนุนและสร้างนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับสากลอีกด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั่วโลกทั้งจากการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศการประชุมนานาชาติของกลุ่มมหาวิทยาลัยมีการเชิญอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆจากนานาชาติมาให้คำปรึกษาและควบคุมวิทยาลัยความร่วมมือระดับนานาชาติเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมการแลกเปลี่ยนการศึกษาและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับต่างประเทศทำให้วันนี้มีนิสิตแลกเปลี่ยนและอาจารย์ชาวต่างชาติกว่า 1,000 คนจากหลากหลายประเทศที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามบ้านของคนเก่งและคนดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใครต่อใครหลายคนใฝ่ฝันที่จะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมหจักรีและในช่วงเดือนห้าของทุกปีประเพณีรับน้องก็จะเริ่มขึ้นน้องๆผู้ที่ฝ่าฝันและทำความฝันให้เป็นจริงก็จะได้พบกับโลกใบใหม่
ที่มีสิทธิ์รุ่นพี่คอยแนะนำและให้กำลังใจตลอดระยะเวลาที่นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้จากตัวเองนิสิตได้สัมผัสถึงความอบอุ่นที่มีอยู่และความเป็นพี่น้องของนิสิตชาวจุฬาที่มีแน่นด้วยความสามารถในการบริหารระบบการจัดการที่รวดเร็วฉับไวของบุคลากรในจุฬาห้องเรียนที่สะอาดและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมีห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์และห้องทดลองทางการแพทย์ที่ทันสมัยของที่เราทดลองคนฝาสนามกีฬาศูนย์พยาบาลศูนย์ไอทีและศูนย์หนังสือแห่งชาติที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญหลากหลายคือสิ่งที่นิสิตใหม่จะได้สัมผัสตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนเป็นตัวประกอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยร้านกาแฟร้านหนังสือร้านเสื้อผ้าร้านอาหารหอศิลป์คุณพักผ่อนเพื่อกิจกรรมเล็กๆของกลุ่มนิสิตหลังจากเรียนจบจากค่ายวีในมหาวิทยาลัยมีระบบขนส่งรถไฟฟ้าได้อีกที่สะดวกสบายมีหอพักพิเศษที่อยู่ภายใต้ระบบการดูแลและควบคุมของสำนักงานพิเศษสาขาที่มีความสะดวกและปลอดภัยรวมกับนี้ยังมีสูตรอาหารและมีรสชาติอร่อยที่ขึ้นชื่อในย่านเขตปทุมวันหรือที่เรียกว่าสามย่านคำกล่าวที่ว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนยังคงความเป็นอมตะเสมอในจิตใจของผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชาวจุฬาทุกๆคนกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดึงทำขึ้นตอบแทนสังคมและช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นได้ดึงดูดมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายซึ่งหมุนแล้วแต่ต้องใช้ความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในความดียังไม่ย่อท้อปัจจุบันโครงการเพื่อสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปรากฏเป็นผู้ประทำจำนวนมากมายทั้งในรูปแบบของงานวิจัยทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์งานพัฒนาชุมชนและสังคมไปจนกระทั่งถึงการรวมกลุ่มอาสาสมัครของนิสิตA solid foundation is needed upon which engineering
Comprehensive Engineering School, offering degrees in over 15 engineering fields, ranging from traditional to cutting-edge fields of engineering. Over 4,000, the best minds from every corner of Thailand and many foreign countries are enrolled in Chula Engineering's Bachelor Program and another 2,000 in its Master and Doctoral Programs. Over 300 dedicated faculty members, most of whom hold doctoral degrees from world-renowned institutes, personally and passionately nourish the growth and progress of each individual student. Over 161 partners in over 24 countries, Chula Engineering engages in many international activities, ranging from exchange of students, staff and faculty members, international networks, symposiums and conferences, joint research collaborations, to double degree programs.
ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ขอถือโอกาสที่แสดงความยินดีกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและผู้ปกครองหลายๆท่านที่นั่งเป็นห่วงเป็นใยว่าบุตรหลานของท่านกำลังสอบสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรนะเสร็จหรือยังจะตกไหมจะได้ไหมเราไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้เนี่ยสังเกตดูเราจะพบว่าผู้ปกครองเนี่ยห่วงใยบุตรหลานมากนะครับด้วยสาเหตุที่ว่าในบริบทในสภาพแวดล้อมร้อนภายนอกเนี่ยมันอาจจะมีอะไรสิ่งเร้ามากมายนะครับไม่เหมือนในอดีตที่สังคมอาจจะปลอดภัยแบบนี้เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเยอะบุตรหลานหลายคนเวลาเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกปรือความแข็งแกร่งนะในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ในการที่จะพึ่งพาตนเองเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอยากจะขออนุญาตเรียนทุกท่านว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับบุตรหลานท่านอยู่ในที่นี้เนี่ยเราก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่เฉพาะภายในคณะวิศวะและเราดูทั้งภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ภายนอกที่อยู่บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองใครขอถึงการนี้มาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังสั้นๆว่าบุตรหลานของท่านเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้รับการบ่มเพาะจะได้รับการสอนการเรียนรู้อย่างไรและจริงๆแล้วเนี่ยผมเองคิดว่าสิ่งที่บุตรหลานเข้ามาไม่ใช่เข้ามาเรียนรู้เฉพาะเรื่องวิชาการแต่เราเข้ามาเรียนรู้เรื่องของชีวิตเรื่องของสังคมแน่นอนในเรื่องของวิชาการนั้นก็มีอยู่เป็นองค์ประกอบนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังสั้นๆว่าในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยจากนี้ที่บุตรหลานท่านจะอยู่กับคณะวิศวะของเราอย่างน้อย4ปีจะได้พบอะไรบ้างนะครับตามที่ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าเป้าหมายเวลาเราจะพัฒนาบุตรหลานท่านเราจะพัฒนาคณะจะพัฒนาการศึกษาของจุฬาของไทยนั้นเนี่ยเราเองได้กำหนดเป้าไว้นะครับผมเองไม่อยากจะลงรายละเอียดมากนักเพียงแต่เอารูปนี้มาให้ทุกท่านได้ดูว่าเป้าหมายของเรานั้นเนี่ยเราวางไว้สูงครับเราวางไว้ว่าคณะของเรานั้นเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่ในระดับยอดยอดในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะยอดทางด้านวิชาการยอดในมิติสังคมในมิติของทางด้านเศรษฐกิจซึ่งวันนี้บรรดาศิษย์เก่าวิศวะจุฬาก็ทำหน้าที่นะครับในการบริหารองค์กรบริหารงานกับเครื่องเศรษฐกิจของชาติในวันนี้เราไม่ได้ดูเฉพาะในบริบทของประเทศไทยเราดูบริบทของภูมิภาคอาเซียนเราดูในบริบทของเอเชียและระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่บุตรหลานท่านสามารถสอบเข้ามาอยู่ในคณะนี้ได้แสดงว่าบุตรหลานของท่านนั้นเนี่ยมีศักยภาพในระดับนานาชาติเพียงแต่เราจะช่วยกันบ่มเพาะให้เขาได้ปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ได้อย่างไรแน่นอนเราคงต้องการองค์ประกอบอีกเยอะแยะมากมายซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานั้นเนี่ยลงทุนในการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักวิชาการเครื่องไม้เครื่องมือทุกท่านคงได้เห็นรูปเดวิดีโอไปอยู่แล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือหลักนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าลงวันนี้แล้วมันก็จะสามารถอยู่ได้อีก10ปี20ปีไม่ใช่เทคโนโลยีก็ปรับเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือคณาจารย์กระบวนการเรียนการสอนเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับลงทุนอย่างต่อเนื่องเรื่องสิ่งก็คือความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดตอนนี้เรากำลังปรับปรุงห้องสมุดอยู่นะครับซึ่งก็หวังว่าพอบุตรหลานท่านเข้ามาเรียนในครั้งที่1ในเดือนสิงหาคมห้องสมุดก็จะพอดีเปิดใช้ได้ห้องสมุดใหม่นะครับซึ่งเราลงทุนไปอีกประมาณเกือบ30ล้านทำไมถึงลงทุนอย่างนั้นเพราะเองพวกเราเองในฐานะที่มาบริหารคณะเรามองเห็นว่าวันนี้นิสิตของเราชอบไปนั่งอ่านหนังสืออยู่นะ
แถวๆเนี้ยข้างนอกมหาวิทยาลัยนะเช่นชื่อร้านตูฟาสตูสลีปนะมีอยู่กันได้ยาวนานเกิน24ชั่วโมงนะเราก็เอ๊ะไปอยู่ข้างนอกเราน่าจะดึงคนหลายพวกเรากลับเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเรามี environment ที่มันน่าดึงดูดให้เขาเข้ามาอยู่ไหมให้เขามาอยู่ในห้องสมุดให้เขามาใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้ไหมเราก็มาดูปรากฏว่าห้องสมุดเราก็เปิดมาประมาณที่หลายสิบปีตั้งแต่ผมยังเป็นนิสิตก็ยังคล้ายเดิมโต๊ะบางตัวนะผู้ว่าการประปามาบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องสมุดเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาขอเดินขึ้นไปดูว่าไอ้ที่จะทำใหม่จะเป็นยังไงขอดูของเก่าก่อนนะรุ่นผู้ว่าการขึ้นไปกัน10-20คนทุกคนดีใจกับคนเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ยังเคยใช้อยู่เลยเนี่ยตัวนี้ยังอยู่เลยนะก็ได้เวลาก็แสดงว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ถึงเวลาปรับปรุงนะก็จะทำให้ความพร้อมในเรื่องสิ่งเงินคำสุดของเรานี่ภายในคณะของเราเนี่ยจะมีความพร้อมแล้วก็อยากจัดนะให้นิสิตของเราเนี่ยใช้ชีวิตใช้เวลานะครับส่วนใหญ่อยู่ภายในคณะแน่นอนต้องไปเรียนรู้นอกคณะด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องไปใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แฮงเอาอยู่ทั้งแถวสัมยานหรือแถวบริเวณราชเทวีอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ดูแลตรงนี้เป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะพาบุตรหลานของท่านสามารถปลดปล่อยศักยภาพไปสู่จุดยอดได้อย่างไรผมเองฝากหัวข้อหลักๆไว้สักสามหัวข้อในการที่บุตรหลานของท่านมีโอกาสเข้ามาอยู่ภายในคณะวิศวะของเรานั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะติดมาจากการเล่าเรียนในลักษณะเราต้องยอมรับความจริงว่าที่ผ่านมาผมเชื่อว่าบุตรหลานท่านก็กดวิชามาดังเพราะประเทศเราแข่งขันทดสอบเนี่ยผ่านกระบวนการคัดเลือกแบบเนี้ยมันก็จำเป็นที่จะต้องไปกดวิชาเนี่ยแล้วก็โคแข่งขันได้ยากนะเพราะฉะนั้นเกือบ 100% ของนิสิตที่เข้ามาที่คณะวิศวะก็ผ่านการบวชวิชากระบวนการเรียนรู้แบบเดิมติดตัวมาเยอะเพราะมันปวดมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยทำอย่างไรเราจึงอยากจะให้เขาเปิดรับสิ่งใหม่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่คอมฟอร์ตมันอาจจะไม่สบายเช่นทุกท่านได้เห็นวิดีโอเมื่อสักครู่ทุกท่านอาจจะไม่ทราบข้อด้อยของวิศวะจุฬาคืออะไรสักผมไม่พูดข้อนี้ข้อนี้ฟังไปเยอะโม้ไปเยอะจุดอ่อนคืออะไรรู้จุดอ่อนของวิศวกรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปเดี๋ยวนี้เราไม่ได้แข่งขันเฉพาะในประเทศไปแข่งขันกับวิศวกรจากต่างประเทศเอาแค่ในอาเซียนไปเจอมาเลเซียสิงคโปร์เถียงไม่ทันกว่าจะนึกแปลไทยเป็นอังกฤษเป็นไทยนะเถียงได้คำสุดท้าย yes แค่นี้เองเพราะฉะนั้นจุดอ่อนเราก็ต้องรู้ว่าจุดอ่อนของเราเป็นอย่างนี้นะกระบวนการเรียนการสอนเดี๋ยวสักครู่เราวิชาการจะเข้ามาพูดเราก็ใส่การเรียนการสอนในลักษณะที่อยากให้นิสิตของเราเนี่ยมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นเลยท่านพอทราบว่าคณะวิศวะเราก็มี International School of Engineering นะครับได้เห็นวิดีโอไปนิดหน่อยนะครับอันนี้เขาเรียนสอนด้วยภาษาอังกฤษนะแต่ที่บุตรหลานท่านเข้ามาในวันนี้เนี่ยเป็นการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้วยภาษาไทยเป็นอย่างเป็นทางการแปลว่าไม่เจอภาษาอังกฤษเลยหรือเปล่าเปล่าเจอเราเองเราก็พยายามสอนด้วยภาษาอังกฤษแต่ไม่ใช่เฉพาะทางอาจารย์อยากจะสอนด้วยภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตไม่ใช่อาจารย์อยากจะให้นิสิตเป็นคนที่มีความสามารถแข่งขันได้นิสิตต้องเอาด้วยบางคนนิสิตก็มาแล้วบอกไม่เอาสอนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องไปลงเสร็จอื่นดีกว่าเรียนด้วยภาษาไทยจบไปไม่ผ่านเด็กนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปรับปรุงนะเรื่องของการเรียนการสอนเราก็ใส่เรื่องภาษาอังกฤษเข้าไปให้เด็กของเราไม่ได้พูดง่ายขจัดจังหวะของวิศวกรจากจุฬาทำให้ได้มากที่สุดแน่นอนใน environment ของประเทศไทยเราก็โดยธรรมชาติเราใช้ภาษาไทยแต่วันนี้เราเปิดสื่อสารกับโลกภายนอกเยอะขึ้นเราต้องบิดธรรมชาติเราบ้างก็ต้องเริ่มใช้ภาษาอังกฤษบ้างฉะนั้นก็เป็นเรื่องของอะ
ันที่หนึ่งเรื่องเปิดรับอยากจะให้ทุกท่านนะครับไม่ต้องมานั่งเฝ้าลูกศิษย์ไม่ต้องถึงเวลาต้องมานั่งเฝ้าลูกของท่านบอกอยู่ที่บ้านก็บอกให้เปิดรับมีอะไรใหม่ๆเรียนรู้เข้าร่วมนะครับมีสอนด้วยภาษาอังกฤษเรียนด้วยภาษาอังกฤษยอมลำบากหน่อยนะเดี๋ยวมันจะดีในอนาคตนะครับไม่ใช่เก่งแต่วิชาการอย่างเดียวพอไปถึงสื่อสารไม่ออกนะโชว์ไม่ได้ในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีใครมองแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องย้ำขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับมีอะไรที่จะร่วมได้มีกิจกรรมมีเราจัดอยู่แล้วนะตามที่ทุกท่านเห็นเดี๋ยวรูปนี้เนี่ยเรามีการจัดเราเป็นเจ้าภาพประชุมทางด้านคณะวิศวะในระดับนานาชาติก็มีนิสิตมีนักศึกษาจากต่างประเทศมาทุกท่านเห็นในนี้อันนี้ก็เราก็ให้ลูกศิษย์ของเราเข้าไปประกอบนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะฝึกฝนในเรื่องของ international environment ภายในคณะวิศวะที่นี่เลยนะครับแน่นอนวันนี้เปิดเทอมพร้อมกันทั้งหลักสูตรอินเตอร์ทั้งหลักสูตรปกติเพราะฉะนั้นเด็กที่เรียนอินเตอร์เด็กที่เรียนหลักสูตรปกติก็ทำกิจกรรมร่วมกันก็รู้จักกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะเชิญชวนให้นิสิตเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็เปิดรับนะครับหลังจากนั้นพร้อมที่จะเรียนรู้นะเปิดหูเปิดตาแล้วใจก็จะเปิดแต่ถ้าไม่เปิดหูไม่เปิดตาใจก็คงเปิดยากนะครับเมื่อเปิดแล้วเนี่ยก็มาเรียนรู้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในรูปนี้เนี่ยเรียนรู้นี่ไม่ใช่นิสิตนะเนี่ยนี่คืออาจารย์เราอาจารย์เรานั่งประชุมกันถกกันจะสอนลูกศิษย์อย่างไรในยุคใหม่คณะวิศวะเราเป็นหัวหอกนะเป็นผู้นำในการที่นำเสนอเพราะว่าเราสอนด้วยกระบวนการที่เราเรียกว่า education 4.0 นั้นในโลกก็ยังอยู่ 3.0 อยู่เลยวิศวะจุฬาไป 4.0 แล้วเขาบอกกันใหญ่ 4.0 ความหมายของเราคือเราเน้น4ด้านนะอันนั้นเดี๋ยวเราวิชาการจะมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นคณาจารย์ก็ต้องเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะจะสอนนิสิตอย่างไรทำอย่างไรจึงจะทำให้นิสิตได้มีโอกาสในการที่จะเข้าไปใกล้ชิดทำงานนอกจากความรู้ในเชิงทฤษฎีแล้วเอาไปทำในเชิงปฏิบัติได้ด้วยออกสู่สังคมได้นะนั่นก็เป็นเรื่องที่อันถัดมาครับเรื่องเรียนรู้คณะเราเองเน้นในเรื่องนี้นะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่อาจารย์รักสบายปล่อยให้ลูกศิษย์เรียนรู้เองอาจารย์ก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัดมาเรื่องฝึกฝนนะต้องมีการแก้ปัญหาฝึกเรื่องการคิดฝึกเรื่องลอจิกไม่ใช่เรียนไปเสร็จไม่กลับไปที่บ้านไม่สนใจแล้วเข้ามาวิศวะแล้วนะครับกลับบ้านนอนสบายเล่นเกมนะเล่นเกมบ้างเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างแชทบ้างอยู่แค่นี้แล้วก็ยิ้มนั่งเราะคนเดียวกับจอสกรีนโมบายสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆต้องให้ออกมามีกิจกรรมฝึกฝนทั้งในเชิงของทางด้านกายภาพนะในเรื่องของออกกำลังทำกิจกรรมร่วมกับคณะฝึกฝนทั้งในเชิงวิชาการกับบ้านต้องทบทวนบ้างไม่ใช่ไปทบทวนเลยเพราะถ้าไปทบทวนเลยกลับมาสอบการันตีตกแน่นะเข้ามาวิศวะนี่เรียนยากนะครับนะครับหลายๆคนเนี่ยนิสิตปีหนึ่งเนี่ยบอกโอ้เข้ามาวิศวะแล้วสบายนะจะได้เรียนสบายทันทีนะตอนอยู่มัธยมลำบากมากเลยก็แม่โอ้โหต้องขุดวิชาต้องเรียนหนักเข้ามาสบายคนที่สบายจริงๆเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะเดี๋ยวก็สอบเข้ามาแล้วเรียนพอมาเรียนไปเรียนมาไปถามเกิดเนี่ยพี่ๆนั่นอย่างนี้หลายคนบอกโอ้โหว่าเรียนตอนมัธยมปลายหนักเลยมาเรียนที่สองวันแค่ปีหนึ่งคนนั้นบอกเก่าอีกนึกว่าจะสบายนะไม่ต้องอะไรมากลูกชายบอกเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ปีหนึ่งเหมือนกันเนี่ยที่นี่แหละผมบอกโอ้โหมาเรียนนึกว่าจะสบายแล้วนี่หนักกว่าเก่าอีกอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะว่าต้องเรียนหนักนะครับทุกอย่างทำจริงจังฝึกความอดทนทั้งเรียนทั้งเล่นต้องทำหมดนะครับจากนั้นนี่ก็ต้องมีการฝึกฝนนะเมื่อลูกศิษย์ของเราเปิดรับนะเรียนรู้ฝึกฝนแล้วเนี่ยทางคณะเราทำอะไรลูกหลานท่านจะได้อะไรบ้างผ
ผมแค่เล่าด้วยสไลด์นี้นะครับเป้าหมายของเราจริงๆที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเรื่องเราอยากจะให้คณะวิศวะจุฬาของเราเนี่ยเป็นสถาบันที่สร้างวิศวกรถัดมาทุกคนจะเห็นคำว่านวัตกรรมสร้างวิศวกรและสร้างนวัตกรรมชั้นเลิศเราไม่ทำของกันจอดนะเราอยากจะให้ลูกๆของท่านหลานของท่านออกไปเป็นวิศวกรชั้นเลิศมีความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างนวัตกรรมชั้นเลิศสำหรับสังคมโลกนะเมื่อต้นปีนี้เดือนมกราคมเราก็จัดครั้งแรกเรื่องของจุฬาเอเจนเนอริ่งอินโนเวชั่นเอ็กซ์โปนะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเอาผลงานในคณะออกมาแสดงโดยที่ไม่ได้นับหมายนะไม่ได้นับหมายล่วงหน้าเป็นเวลานานคิดกันเดือนหนึ่งแล้วก็จัดเลยนะด้วยเหตุที่เรามีเน็ตเวิร์กทั้งนั้นทุกพี่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็แต่งงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นนั่นคือของจริงมีอยู่เท่าไหร่นั่นคือไม่ได้มีเวลาเตรียมมีอยู่เท่าไหร่ออกมาโชว์เท่านั้นนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เราทำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะสร้างเราตั้งเป้าหมายให้สูงนะครับยุทธศาสตร์ที่เราจะขับเคลื่อนอยู่สามด้านคือเรื่องของหลักสูตรเรื่องการวิจัยแล้วก็เรื่องของความรับรู้รับทราบชื่อเสียงที่มีอยู่ภายนอกนะครับโดยที่เรามีโครงการสนับสนุนสามด้านหลักๆจริงๆมีรายละเอียดย่อยๆเยอะนะครับเรื่องในการเรียนการสอนหลักสูตรที่ของเราหลักสูตรของเราต้องดีนะมีความมีเอกลักษณ์มีความแข็งแกร่งเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนที่เราเข้ามาสอนแทรกด้วยจุฬาจิตวิทยา Education 4.0 กระบวนการเรียนการสอนที่เราลงทุนเรื่องห้องเรียนแต่ละห้องนะใช้เงินประมาณ2.5 ล้านสำหรับห้องเนี่ยเราสร้างใหม่เพื่อเอาเงินมาซื้อรวมในการเรียนการสอนต่อไปในเรียนสอนในบางวิชาร่วมกับต่างประเทศมีเพื่อนต่างประเทศผ่านวิดีโอผ่านตัวอีเมลการติดต่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เรากำลังพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของวิจัยเราไม่ได้ดูเฉพาะเขาบอกว่าวิจัยเราขึ้นนี้เราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเราก็ต้องให้เกิดการวิจัยที่นำไปสู่ตัวผลิตภัณฑ์สู่ตัวนวัตกรรมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องของระวังแผนว่าทำยังไงวิศวะจุฬาจึงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติในที่นี้ทุกท่านในเรื่องของแรงกิ้งจันจัดอันดับต่างๆนะครับจัดอันดับต้องเรียนอย่างนี้จัดอันดับใครอันดับอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมการนะเหมือนกับเราแข่งซีเกมส์ไปแข่งเอเชียนเกมส์ไปแข่งโอลิมปิกนะกติกาหรือมาตรฐานหลักเกณฑ์แตกต่างกันนะสมมติผมเป็นกรรมการผมอยากจะให้คณะวิศวะจุฬาเนี่ยโดดเด่นผมก็เซตกติกาให้เข้ากับคณะวิศวะในระดับชาติจะเป็นอย่างนี้แต่ในระดับนานาชาติมันก็จะเป็นกระจกสะท้อนที่ดีขึ้นนะเพราะว่ากติกามันก็จะเป็นสากลใหม่นะในที่นี้ก็จะมีเรื่องของ QS World Ranking และเรามี ASEAN University Network นะเราเป็นโฮสต์ในมหาวิทยาลัยในอาเซียนในอาเซียนเนี่ยหลายสาขานะครับอยู่ที่วิศวะจุฬาก็มาสักร่วม10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีการเซตเป้าเพราะฉะนั้นการบริหารคณะทุกภาควิชานะรับรู้รับทราบคณาจารย์ทุกท่านรับทราบว่าเราเดินในไปทิศทางใดนะครับจะพัฒนาไปทิศทางไหนมีเคพีไอเป็นตัวผลมันนะเพราะฉะนั้นบุตรหลานของท่านเข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในกระบวนการที่เราโค้ที่เราปลุกปั้มให้บุตรหลานของท่านเนี่ยได้ปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุตรหลานของท่านเมื่อเปิดรับเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเราก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่และเราก็จะไม่เป็นสอบรองใครนะครับทั้งในระดับภูมิภาคในระดับนานาชาติถ้าทุกท่านสังเกตทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับมีผ่านตาไหมเคยเห็นที่ไหนบ้างเข้ามาห้องนี้นะครับตรงนี้คุ้นๆไหมครับที่อยู่บนจอเนี่ย
อันนี้เป็นคำขวัญที่เขียนโดยท่านอาจารย์พระเจริญวิศวกรรมเป็นคณบดีที่นี่นะฮะในช่วงประมาณตั้งแต่ปี2470กว่าจนถึง2502ตั้งแต่นี้เป็นคณบดีอยู่32ปีต่อเนื่องนะครับท่านก็เป็นคนที่สร้างคณะวิศวกรรมจุฬาให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้ทุกวันนี้ท่านเขียนเอาไว้อย่างนี้ว่าคนที่คิดเป็นย่อมเหนือกว่าคนที่ทำเป็นนะครับแต่วิศวกรต้องทำได้ทั้งสองอย่างต้องคิดเป็นและทำเป็นนะถ้าทุกท่านยังไม่เคยเห็นแผนนี้เดี๋ยวตอนเมื่อได้มีโอกาสเดินออกจากห้องประชุมไปลองมองไปข้างหน้าก็จะพบแผ่นป้ายนี้นะครับติดอยู่ทำไมผมถึงเชิญคำวันที่ท่านอาจารย์พระเจริญเขียนเอาไว้ในวันนี้วิศวจุฬาคิดเป็นและทำเป็นแต่ในโลกวันนี้ไม่พอไม่พอแล้วนะมันเราก็ฝึกลูกหลานท่านคิดเป็นทำเป็นสร้างสรรค์และสื่อสารกันอันนั้นก็เป็นตัวเป้าหมายองค์รวมที่เรากำหนดไว้ว่าลูกหลานของท่านเมื่อจบออกไปจากการประชุมจุฬาแห่งนี้จะต้องทั้งคิดเป็นทำเป็นนะครับสร้างสรรค์ได้สื่อสารเก่งนะครับทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศซึ่งเราก็เน้นก่อนภาษาอังกฤษก่อนภาษาอื่นๆไว้ทีหลังนะเพราะฉะนั้นผมเองอยากจะเรียนทุกท่านว่าทางคณาจารย์บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในคณะวิศวะพร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับบุคลากรท่านเข้าสู่คณะวิศวะจุฬาของเราอย่างเต็มที่พี่ๆนะครับที่วันนี้เนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอน้องๆ อยากจะรับน้องกันเต็มแก่นะครับรอกันอยู่แล้วนะครับนี่เป็นตัวแทน2คนยังมีอีกหลายพันนะในคณะวิศวะของเราเนี่ยเรามีนิสิตเรียนตรีประมาณ 3,600 มีเรียนโทเองประมาณ 1,700-1,800 ประมาณนี้วันนิสิตทั้งหมดที่อยู่ในคณะวิศวะเนี่ยมีอยู่ประมาณ 5,000 กว่า 5,400 5,500 นะครับคณาจารย์เรามีประมาณ 300 บุคลากรอีก 300 กว่าเพราะทั้งคณะเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 6,000 กว่าแล้วคนเยอะมากนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องเรียนนะอาหารการกินมีอยู่ทั่วไปหมดนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของ facility ที่เราเตรียมเพราะฉะนั้นผมเองคงขออนุญาตเรียนทุกท่านสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่บุคลากรท่านจะได้พบเมื่อเข้ามาอยู่ในคณะวิศวะของเราผมเองอยากจะให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่าเราเองตั้งใจที่จะปกป้องบุคลากรท่านอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นคนดีและเก่งอยู่ในคนเดียวกันนะครับและให้ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งสวัสดีครับค่ะก็ขอบพระคุณท่านคณบดีมากๆเลยนะคะในลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวทางคณะวิศวกรรมของเรานะคะจะมีโชว์หุ่นยนต์อัจฉริยะค่ะชื่อว่านาโอะนะคะเป็นหุ่นยนต์ที่มีความพิเศษนะคะมีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดในเวลานี้นะคะเดี๋ยวจะมีการแสดงโชว์บนเวทีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ปกครองท่านใดสนใจนะคะในเวลาตอนช่วง 11:00 นถึงเที่ยงนะคะเราก็จะมีการนำหุ่นยนต์ไปนำเสนอแล้วก็แบบเดโมกับคนด้วยค่ะที่ใต้ตึก100ปีนะคะตึก100ปีก็คือจะอยู่ข้ามผ่านทางลานเกียร์ไปค่ะก็อยู่ทางขวาค่ะโปรโมทต้อนรับเลยThank you.
ดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ทางบริษัทเอชเอ็มนะคะรู้จักออเดอร์เบอร์ซอฟต์แวร์นะคะซึ่งมาจากทางออทีเอชเอ็มซิฟิกหุ่นอาร์เอสนะคะแล้วก็มีการประมูลหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นจะชูที่ใต้ติดร้อยปีแต่ตอนนี้เราไม่ได้ดูต่อนะคะสวัสดีค่ะ I'm Alex from Shanghai. We're from SoftBank, one of the biggest Japanese company. This is our robot. His name is Nao. So today we come to University Juramuka to have a little show just by the hall behind. So now we attended us to have an opportunity to bring up to say hi to everyone. So we invite you guys, if you have time later, just come to join us.Some demo of this robot. I'm going to talk to him a bit and then ask him to dance. ทำไม่ได้
ก็คงต้องไปซื้อเทคโนโลยีเข้ามาใช้เหมือนที่เราก็ซื้อมากัน20 30 40ปีนะครับเราไม่ได้มีความตั้งใจแบบนั้นนะครับเราคิดแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้นะครับวันนี้จะเห็นว่าเทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของท่านตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนตั้งแต่เกิดจนตายนะครับ iPhone สมาร์ทโฟนต่างๆสมาร์ทเครื่องเป็นต่างๆท่านคิดว่ามีผลต่อการดำรงชีวิตของท่านไหมครับครับ Facebook มีผลต่อวิถีชีวิตของท่านไหมครับมีผลต่อวิถีชีวิตของลูกหลานท่านไหมครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกนี้อยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็อาจจะล้าสมัยไปแล้วไม่มีใครใช้แล้วนะครับคำว่าต่อไปของผมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับจากนี้ไปเนี่ยอินโนเวชันเนี่ยของบางอย่างนะครับอยู่ในตลาดเนี่ย1ปีก็ล้าสมัยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องเป็นประเทศที่ซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับท่านอาจจะไม่ได้คิดวันนี้แต่จะน่าตกใจครับนะเราจะมีภาษาเรียกว่าดิจิตอลดีไวซ์ประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ไม่ได้พัฒนาเนี่ยมันจะถูกแยกจากกันชัดเจนกว่าที่ผ่านมาในอดีตนะครับด้วยประเทศที่ถูกพัฒนาก็คือหรือด้อยพัฒนาก็คือประเทศที่ยังคงต้องซื้อและซื้อเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีมันจะเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาท่านต้องคิดว่าเราจะต้องเอาข้าวกี่กระสอบเราจะต้องเอาผลิตภัณฑ์การเกษตรเท่าไหร่เพื่อที่จะพอที่จะไปซื้อเทคโนโลยีที่มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลานั้นบุตรหลานของท่านส่งมาเรียนที่คณะวิศวะจุฬานะครับเราก็ตั้งความหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยบุตรหลานของท่านนั่นแหละจะต้องเป็นผู้สร้าง innovation หรือนวัตกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในประเทศไทยส่งออกไปที่ต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะใช้เวลามีสไลด์อยู่แค่เดียวนะครับก็จะมาเกริ่นให้ท่านผู้ปกครองฟังก่อนว่าเรามีความตั้งใจอย่างไรในเชิงวิชาการ4ปีนะครับที่ท่านส่งบุตรหลานมาอยู่กับเราทำอย่างไรจะเป็น4ปีที่เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับชีวิตของบุตรหลานของท่านและเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าเราจะสร้างความสำเร็จให้แก่บุตรหลานของท่านเท่านั้นเราตั้งความหวังมากนะครับแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคณะเราผลิตบัณฑิตจบออกไปเนี่ยปริญญาตรีประมาณ 1,000 คนไม่เยอะนะครับก็คือภาคปกติประมาณ 700-800 คนแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลอีกประมาณ200คน 1,000 คนเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าเขาจะต้องไปเป็นผู้นำนะครับเขาจะต้องไปเป็นผู้นำนะครับในสังคมของเราที่เราคิดว่าสังคมกำลังขับเคลื่อนไปสู่สังคมแห่งนวัตกรรม Innovation Society นะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จในชีวิตของเขามีแน่แต่ว่าเราคาดหวังบทบาทหน้าที่ของเขามากกว่านั้นครับมากกว่านั้นให้ไปเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นทีนี้4ปีเนี่ยเราจะสร้างเราจะหล่อหลอมเขาได้อย่างไรครับคำที่หนึ่งเดี๋ยวอธิบายวนตามวนทวนเข็มนาฬิกาครับดูคำตรงกลางนี้ก่อนเลยจุฬาเอนจิเนียริ่งนะครับก็เป็นชื่อนิคเนมของเราครับนะครับก็คือคณะวิศวะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็เรียกสั้นๆว่าจุฬาเอนจิเนียริ่งคำขวัญข้างตั้งข้างข้างละคำขวัญตรงนี้ foundation toward innovation นะครับ foundation ก็คือรากฐานนะครับเราก็วิศวะจุฬาปีนี้เป็นปีที่101นะครับผ่าน1ศตวรรษกันแล้วครับเพราะฉะนั้นผ่านมาได้1ศตวรรษเนี่ย foundation หรือรากฐานของเราเนี่ยก็คงต้องแน่นหนาพอสมควรนะครับแต่ว่าแล้วศตวรรษที่2เนี่ยอีก10ปีอีก20ปีหรือตอนที่ในอนาคตเขาฉลองมันจะมีงานฉลอง200ปีวิศวะจุฬาหรือเปล่าอันนี้เราก็คิดหนักมากๆนะครับคิดหนักมากๆว่าไม่ต้องรอฉลองวิศวะจุฬา200ปีหรอกฉลองวิศวะจุฬา120ปีจะมีหรือเปล่าเราคิดหนักนะครับณเวลานี้เพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะฉะนั้นจากฟาวเดชั่นเนี่ยจะมุ่งไปสู่ผู้นำในอินโนเวชั่นในสังคมแห่งนวัตกรรมได้อย่างไรนี่คือโจทย์แรกของเรานะครับ foundation toward innovation รากฐานสู่นวัตกรรมนะครับเป็นที่พึ่งพาทางเทคโนโลยีเป็นที่พึ่งพาทางการสร้างนะครับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นแก่สังคมนี้ได้นี่ก็คณาจารย์นะครับที่ท่านคณบดีบอกนะครับเรามีคณาจารย์ปัจจุบันอยู่ทั้งหมดเกือบ300คนนะครับก็จบการ
ษามาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกอาจารย์เหล่านี้ถ้าท่านไปดูโปรไฟล์ของแต่ละคนเนี่ยก็เหรียญนิยมเหรียญทองทุนอานันท์ทุนบรรลุชัวอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเอ๊ะแล้วเวลาท่านอาจารย์เหล่านี้มาสอนบุตรหลานท่านเนี่ยอาจารย์เหล่านี้หยุดพัฒนาได้ไหมนะครับในแง่ของการเรียนการสอนก็หยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าวิธีการที่อาจารย์เราคุ้นเคยสอนเป็นสอนนิสิตวิศวะเมื่อ 15-20 ปีที่แล้วอาจจะเอามาใช้ไม่ได้เลยต่อวันนี้วันนี้เนี่ยอาจารย์สอนในห้องเรียน45นาทีอาจารย์จะบังคับได้ไหมครับว่าทุกคนปิดโทรศัพท์มือถือทุกคนห้ามเล่น iPad ห้ามเล่นแท็บเล็ตอาจารย์บังคับได้ไหมครับคงไม่ได้นะครับเพราะว่าชีวิตของเราเกิดมาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมนั่นคือวิถีชีวิตของเขาฉะนั้นการเรียนการสอนเราก็ต้องปรับด้วยนะครับเราก็เลยถือโอกาสปรับการเรียนการสอนจาก passive learningpassive learning ก็คือการเรียนรู้ที่สังคมใดคุ้นเคยมาตลอดคือเข้ามาก็มานั่งฟังอาจารย์อาจารย์ถามว่ามีใครมีคำถามอะไรไหมท่านคิดว่ามีสักกี่คนยกมือครับว่าจะมีคำถามแล้วการจะไม่มีเลยครับก็อันนี้คือ passive learning ครับ application 4.0 เนี่ยที่ท่านธนวีบอกเนี่ยสาระหลักคือเราต้องเปลี่ยนบทบาทอาจารย์ที่เป็นผู้สอนผู้บรรยายตามความเชี่ยวชาญอย่างเดียวมาเป็นโค้ชมันเป็นโค้ชครับมันเป็นโค้ชฝึกลูกหลานของท่านนะให้กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นนะมันถึงจะกล้าที่จะสื่อสารเป็นกล้าที่จะคิดต่างคิดอย่างสร้างสรรค์นะงั้นเรากำลังจะเปลี่ยนการเรียนการสอนจาก passive learning ไปเป็น active learning การเรียนรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันนะครับอาจารย์เป็นโค้ชนะครับนักเรียนจะต้องพัฒนาทั้งความรู้แล้วก็พัฒนาทั้งทักษะครับสกิลเป็นสิ่งที่เราอยากให้ลูกหลานท่านได้ติดหัวเรื่องนั้นก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นโค้ชได้อาจารย์ก็ต้องฝึกฝนก่อนนะครับอย่างนี้เราต้องมีกลุ่มอาจารย์ที่เป็นหัวหอกนะครับในการที่ไปฝึกอาจารย์ท่านอื่นๆทีในแง่ของการเรียนการสอนแบบใหม่ในโลกยุคปัจจุบันรูปต่อมาครับ C D I O อันนี้เป็นเฟรมเวิร์กเดียวกับที่ทาง MIT นะครับหลายๆท่านก็คงรู้จัก MITเป็น number one engineering school ของโลกนี้นะครับเขาก็ใช้ framework ที่เรียกว่า conceive design implement แล้วก็ operate ในการสอนวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมเนี่ยเราก็จะเริ่มขับเคลื่อนการสอนแบบนี้ละหมายถึงว่าเริ่มต้นไม่ใช่เริ่มต้นที่บทที่1ทฤษฎีว่าด้วยนั้นนี่บทที่2ทฤษฎีว่าด้วยนั้นนั้นเรียนจบ15สัปดาห์ทฤษฎีล้วนๆครับอันนี้ก็ยังคงมีอยู่บางส่วนนะครับแต่อย่างน้อย1ใน3ของ4ปีนะครับ1ใน3ของ4ปีคิดเป็นหน่วยกิตก็ประมาณ45หน่วยกิตจาก145หน่วยกิตเนี่ยเราจะเป็นการเรียนการสอนที่เริ่มต้นด้วย conceive หมายความว่าคุณไปรับรู้ปัญหาของผู้ใช้งานก่อนถ้าเทคโนโลยีของคุณจะไปแก้ปัญหาที่โรงพยาบาลคุณต้องเริ่มจากการไปเข้าใจโจทย์ที่โรงพยาบาลก่อนถ้าเทคโนโลยีของคุณจะไปช่วยสังคมชนบทที่เขาขาดแคลนน้ำประปาคุณต้องไปคอนซีฟปัญหาที่ชุมชนก่อนนะครับก่อนที่จะมาดีไซน์ก็คือก่อนที่จะมาออกแบบนะครับจะใช้เทคโนโลยีจะใช้ความรู้อะไรออกแบบเนี่ยก็ออกแบบหลังจากที่เราฟังปัญหาแล้วออกแบบเสร็จแล้วต้อง implement พัฒนาเป็นต้นแบบออกมาให้ได้เราอาจจะยังไม่ได้หุ่นยนต์นาโอสวยงามแบบนั้นนะครับมีแขนมีขากว่าเขาจะได้มาแบบนั้นก็ใช้เวลานานนะครับแค่ทำให้หุ่นยนต์มันเข้าใจภาษาอังกฤษแต่ละประโยคก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็เป็นงานวิจัยที่ต้องขึ้นไประดับเป็นงานโปรเจกต์แต่อย่างไรก็ตามต้องอินพิเมนต์ออกมาเป็นต้นแบบได้หุ่นยนต์ของลูกหลานท่านตอนอยู่ปีสามปีสี่อาจจะเป็นแค่บอร์ดคอมพิวเตอร์อาจจะมีล้อเริ่มวิ่งได้อาจจะมีกลไกแขนสักหนึ่งแขนแต่น้อยเขาได้ลงมือทำนะครับนี่คือจุดเด่นเสร็จแล้วก็โอเปเรตความหมายก็คือว่าเอาต้นแบบเนี่ยกลับไปให้ผู้ใช้ทดลองใช้นะครับนี่คือเฟรมเวิร์กที่เรียกว่า CDIO ซึ่งเราจะมาใช้กับการเรียนการสอนของเรานะครับจริงๆเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมาคือ2557 2558ทุกหลักสูตรจะต้องในระดับปริญญาตรีต้องขับเคลื่อนในเฟรมเวิร์กนี้รูปนี้นะครับเป็นตัวอย่างบรรยากาศในห้องเรียนครับจากห้องเลคเชอร์นะครับที่นักเรียนก็ถอยไปนั่งข้างหลังก่อนนะครับแล้ว
ีอยู่ 2-3 คนนั่งข้างหน้านะครับจะเปลี่ยนมาเป็นห้องเรียนแบบนี้ครับโต๊ะกลมนะนั่งคุยกันเลยครับแต่ละกลุ่มก็จะมีจอมีให้พูดคุยกันครับนี่คือบทบาทของอาจารย์ที่เปลี่ยนมาเป็นโค้ชไม่ใช่เป็นผู้บรรยายอยู่หน้าห้องเรียน45นาทีแล้วจบอาจารย์จะต้องเดินเข้าไปห้องแต่ละห้องที่เรามีนะครับก็1ห้องจะมีโต๊ะแบบนี้ประมาณ8โต๊ะนะครับก็จะรองรับนิสิตได้ห้องละประมาณ 50-80 คนนะครับตอนนี้เรามีอยู่แล้วที่ตึก100ปีทั้ง44ห้องนะครับเรากำลังสร้างห้องที่5นะครับฉะนั้นห้องเรียนแบบนี้จะฟาซิลิเตตการอภิปรายกลุ่มแสดงความคิดเห็นงานกลุ่มนะครับอันนี้แล้วก็อาจารย์มาทำหน้าที่เป็นโค้ชนะครับการเรียนการสอนของเราเนี่ยการที่จะออกแบบอะไรมาได้สักอย่างนึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะครับมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันมีเรื่องของ people คือใครล่ะเป็นลูกค้าคุณใครเป็นคนทำงานคุณไปใช้มันมีเรื่องของ business model นะครับเป็นวิศวกรก็ต้องเข้าใจ business เข้าใจธุรกิจว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณคิดที่ว่าแน่ที่ว่าเจ๋งเนี่ยผู้ใช้ก็ต้องการหรือเปล่ามันมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจหรือเปล่าเพราะฉะนั้น people business และเทคโนโลยีจะถูกรวมกันนะครับเพื่อที่จะให้เอาเวลาที่เราออกแบบอะไรนะครับเราจะไม่ได้มองด้านเดียวหรือมองเทคนิคด้านเดียวนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำเพื่ออยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับเราก็อย่างตัวอย่างตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่เราผลิตขึ้นมาเองโดยทีมอาจารย์จากวิศวะจุฬาครับแต่ก่อนในมหาวิทยาลัยต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Blackboard ก็คือต้องไปซื้อไลเซนส์จากบริษัทต่างประเทศมาBlackboard เป็นซอฟต์แวร์ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเป็น LMS ประเภทหนึ่ง Learning Management System ที่เราต้องไปซื้อมาหลายวิชานี้เอาเอกสารประกอบการสอนเอาวิดีโอไปแขวนเอาการบ้านเอาอะไรแบบนี้เราก็ไปซื้อซอฟต์แวร์มาแต่ CourseView คือซอฟต์แวร์ที่ทำได้เหมือน Blackboard และทำได้ดีกว่า Blackboard แต่ผลิตพัฒนาโดยทีมของอาจารย์วิศวะจุฬาเราเองนะครับแล้ววันนี้กำลังจะเผยแพร่ CourseViewไปใช้ที่สถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยอื่นด้วยนี่คือตัวอย่างของนวัตกรรมที่จะต้องถูกนำมาใช้งานจริงนะครับก็นี่คือสั้นๆเป็นโผล่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าเมื่อบุตรหลานของท่านเข้ามา4ปีในคณะวิศวะจุฬาจนจบปริญญาตรีเราไม่อยากให้มองจริงๆต้องเรียนท่านตามตรงนะครับว่าเราอยากจะบอกเด็กของเราเลยว่า GPAX Grade Point Averageไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยและวันนี้เนี่ยต่อให้ท่านได้ 3.6 3.7 3.8 ได้เกียรตินิยมอันดับ1แต่บุตรหลานของท่านไม่มีทักษะอะไรเลยพูดสื่อสารก็ไม่เก่งเป็นผู้นำก็ไม่มีทักษะความเป็นผู้นำเขาอาจจะไม่ได้สนใจที่จริงกันนะครับวันนี้เนี่ยเวลาที่บุตรหลานของท่านออกไปสมัครงานเนี่ยเกรดในทรานสคริปต์เนี่ยจะมีผลต่อการตัดสินใจรับสมัครงานเนี่ยไม่เกิน 50% ไม่เกิน 50% อีกกว่า 50% ดูที่ไหนดูที่ทักษะดูที่สกิลดูที่จุดแข็งของบุตรหลานดังนั้นเราต้องทำให้ลูกศิษย์ของเรารู้ว่าตั้งแต่ปี1เนี่ยคุณมีสกิลมีทักษะอะไรอยู่ในระดับไหนปี2ทักษะเหล่านั้นพัฒนาอย่างไรปี3ไปจนปี4นั้นทักษะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็จริงๆจะว่าไปแล้วความรู้ที่ลูกศิษย์เราเรียนเนี่ยถ้าเป็นความรู้วิชาแอปพลิเคชันเนี่ยมันพร้อมจะล้าสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับ 3G วันนี้เนี่ยถือว่าในแง่ขององค์ความรู้ถือว่าล้าสมัยแล้ววันนี้เป็น 5G แล้วเราไม่รู้ว่ากว่าลูกหลานของท่านจะจบ10ปีเนี่ยมันจะไปที่กี่ G แล้วมันอาจจะไม่มีมันอาจจะเลยดีลอน 5G เรียบร้อยแล้วดังนั้นความรู้ไม่ใช่ทุกสิ่งแต่ทักษะการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างหากคือสิ่งที่ลูกหลานของท่านจะได้นำมันเอาไปใช้ตลอดชีวิตนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะบอกนิสิตว่า4ปีคุณไม่ได้มาเอาแค่ความรู้คุณไม่ได้มาเอาแค่ GPAX หรือ Grade Point Average แต่คุณมาเอาทักษะที่พร้อมที่คุณจะออกไปเป็นผู้นำในสังคมนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับบุตรหลานของท่านแล้วก็ขอสัญญานะครับว่าเราจะดูแลบุตรหลานของท่านตลอด4ปีที่อยู่กับเราอย่างดีที่สุดขอบคุณมากครับคุณโสภาวันนี้ค่ะรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนะคะ
ก็ขอดีนะครับก็ขอท่านด้วยนะครับที่บุญหลานได้เข้ามาในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นะครับคราวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเวลาผมรู้เลยมานานแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวขอพูดค่อนข้างจะสั้นๆหน่อยนึงนะครับเพื่อให้ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของกิจการที่สืบว่าทำอะไรบ้างนะครับในส่วนของกิจการที่สืบเองนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่ง่ายที่สุดก็คือเป็นของส่วนของFacebook ในเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเว็บไซต์ตรงนี้ที่จะให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องประกาศต่างๆนะครับของคณะนะครับที่ดูหลังท่านเนี่ยควรที่จะรู้นะครับแล้วก็มาดูเลยนะครับว่ารายละเอียดพวกนี้มันมีอะไรยังไงบ้างนะครับในบทบาทของงานกิจการนิสิตเองเนี่ยเราก็แบ่งแนวที่ทำมาออกเป็นสี่ด้านนะครับก็เป็นด้านทางด้านกิจกรรมของนักศึกษาพวกออกค่ายทำอะไรทั้งหลายแหล่นะครับอันที่สองก็เรื่องของสวัสดิการนะครับก็มีเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องของการรักษาพยาบาลอะไรนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของการแนะแนวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการควบคุมทางด้านวินัยนะครับในส่วนของสวัสดิการเองนะครับที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วก็มีเรื่องของทุนการศึกษาสวัสดิภาพนิสิตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่หลังถ้าอยู่ในการเรียนรอนะครับมีเรื่องของการวิชาการด้วยรวมทั้งการประกอบการเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็เรื่องของถัดมาในเรื่องนอกจากทุนการศึกษาที่เราให้เฉยๆแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่านิสิตอาจจะสร้างประสบการณ์จากตรงนี้ได้ก็คือเรื่องของการจ้างงานนิสิตทำงานพิเศษนะครับแล้วก็มีค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงนะครับเพื่อให้นิสิตเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานนะครับถัดมานะครับก็จะมีบริการอื่นๆนะครับก็เป็นห้องต่างๆนะครับส่วนทางด้านกิจกรรมนะครับก็มีกิจกรรมตั้งแต่เลเวลเป็นระดับของทางมหาวิทยาลัยเองนะครับคือเอารวมทุกคณะเนี่ยไปร่วมกันทำกิจกรรมนะครับถัดมาก็เป็นเฉพาะภายในคณะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของหลังจากที่ทำกิจกรรมแล้วนะครับมันก็จะมีการเรคคอร์ดนะครับว่าไอ้ตัวกิจกรรมเนี่ยมีคนเข้าร่วมยังไงเข้าทำในฐานะอะไรเป็นผู้เข้าร่วมหรือเป็นคนเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้จัดการอะไรยังไงนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงระเบียบตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีสื่อผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับคราวนี้ตัวอย่างนะครับในเรื่องของไอตัวบริการตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของห้องนะครับในทางด้านของศาสนาพุทธเองเนี่ยก็จะมีห้องธรรมวิทย์นะครับอยู่ที่ชั้น3ของตึกนี้นะครับก็เป็นห้องที่อาจจะมีเรื่องของการทำความสะอาดครับเย็นเรื่องของเชิญหรือเชิญคนมาพูดหรือนิมนต์พระท่านมาเทศมาอะไรนะครับแล้วก็จะมีตารางต่างๆให้ดูบางทีก็จะมีวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทางด้านชุมนุมพุทธนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นทางศาสนาอิสลามนะครับโดยจะมีห้องละหมาดอยู่ข้างหลังของห้องประชุมเนี้ยนะครับก็เป็นห้องเล็กๆซึ่งในบางคณะก็มีบางคณะก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องละหมาดเองเนี่ยมีก็จะมีนิสิตคณะข้างเคียงนะครับมาใช้ด้วยนะครับถัดมาก็คือห้องปัจจุบันนะครับในกรณีที่ลูกหลานท่านป่วยนะครับที่ไม่มากมายอะไรนักเนี่ยก็มาติดต่อห้องปัจจุบันได้แต่ในขณะเดียวกันเกิดป่วยมากนะครับมาติดต่อห้องเที่ยวห้องปัจจุบันนี่อยู่ในห้องกิจการที่สิบเองห้องกิจการที่สิบเนี่ยนะครับคือถ้าลูกหลานท่านเดินตรงไปสุดเลยนะครับของตึกเนี่ยนะครับจะเป็นห้องกิจการที่สิบซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นบริการอะไรทั้งหลายแหล่นะครับภายในคณะซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าจะเจ็บป่วยถึงระดับหนึ่งพวกเนี่ยเราก็ติดต่อรถบินไปที่โรงพยาบาลจุฬาได้นะครับคราวนี้มาถึงบริการในด้านของทุนการศึกษานะครับทุนการศึกษาเราก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับได้เป็นทุนหมดอุดหนุนธรรมดาเนี่ยก็ใช้งบรายได้ของทางมหาวิทยาลัยที่เป็นคนจ่ายนะครับอันที่2เป็นทุนกู้ยืมนะครับกยศ.คงหลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องของทุนเรียนดีและทุนภายนอกนะครับในส่วนของทุนการศึกษานะครับกยศ.นี่ก็คงเป็นไปตามระเบียบของทางของรัฐบาลนะครับก็สามารถผ่านช่องทางในเว็บไซต์ตรงนี้ได้นะครับก็ต้องไปกรอกข้อมูลแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่างๆตามที่เขาแนะนำในเว็บไซต์นะครับแล้วก็มายื่นเอกสารที่กิจการนิสิตนะครับของคณะกิจการนิสิตนะก็จะส่งต่อไปที่มหาวิทยาลัยอีกทีนะครับแล้วก็ต้องมีการเซ็นยืนยันอะไรหลายขั้นตอนครับซึ่งจะแนะนำในตัวเว็บไซต์อย่างนี้นะครับถัดมานะครับก็เป็นทุนอุดหนุนการศึกษาที่เป็นทุนมีสิทธิ์ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ผมว่าเป็นเงินรายได้ของทางมหาวิทยาลัยในบางส่วนนะครับแล้วก็แบ่งทุนอุดหนุน
4อย่างนะครับก็เป็นประเภทกอไก่ขอ1ขอ2แล้วก็ขอปลายนะครับกอไก่ก็คือให้เป็นแม็กเลยก็คือกรณีเป็นขาดแคลนค่อนข้างจะมากเราก็จะให้ทุนการศึกษา2ภาคการศึกษาแล้วก็จะมีค่ารายเดือนด้วยนะครับส่วนขอ1กับขอ2ก็จะเป็นค่าเทอมอันเดียวแล้วก็ค่ารายเดือนอันเดียวนะครับส่วนขอปลายก็เป็นทุนที่ให้เฉพาะในช่วงเวลานะครับก็คือหมายว่าอาจจะให้ก้อนหนึ่งไปเลยทีเดียวนะครับเพื่อไปทำกิจกรรมบางอย่างที่ขาดแคลนนะครับส่วนทุนการศึกษาที่เป็นทุนภายนอกและทุนเรียนดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้ที่ให้ทุนเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทห้างร้านอะไรทั้งหลายแหละที่มามอบให้หรือจะเป็นสิทธิ์เก่าของคณะวิศวะเองเนี่ยนะครับมอบให้มาเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าบอกคุณได้ทุนตรงนี้ไปต้องทำอะไรยังไงหรือเงื่อนไขการได้ทุนอาจจะเป็นภาควิชานี้หรือว่าต้องเรียนดีไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่อันนี้เขาก็จะรู้มาเองนะครับบางทุนก็จะมีแปลกนะครับว่าต้องไปเรียนภาษาอังกฤษนะอะไรเงี้ยถ้าคุณส่งเสริมภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอีกประเภทหนึ่งทุนเรียนดีนะครับที่มีมาทุกปีก็เป็นทุนภูมิพลนะครับทุนเรียนดีเยี่ยมบ้านไม้ครูนะครับในพวกนี้ก็เป็นทุนที่ให้ทุกปีนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกิจกรรมที่เราทำกันบ้างนะครับกิจกรรมก็มีหลากหลายด้านนะครับมีด้านวิชาการด้านบำเพ็ญประโยชน์ด้านกีฬาแล้วก็ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของอีกอันหนึ่งนะครับสิ่งที่เราแทรกสอบในการทำกิจกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของความสามัคคีคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การรักสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การที่มีจิตที่จะเป็นที่พึ่งของสังคมได้นะครับคราวนี้ตัวอย่างกิจกรรมนะครับก็จะมีพวกค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่เราเรียกว่าเป็นค่ายยุวัฒนสกรบ่อพิษนะครับค่ายวิศวกรรมบุตรค่ายกระทรวงสาธารณสุขเกียร์นะครับพวกนี้ก็เป็นค่ายต่างๆนะครับพวกนี้ก็ส่งเสริมจิตสาธารณะอันนี้คือตัวอย่างนะครับค่ายวิศวกรรมที่หลายท่านคงต้องเจอในช่วงเวลาใกล้ๆนี้นะครับก็จะเป็นการที่เรารับนิสิตเข้ามาในช่วงแรกเนี่ยนะครับที่จะเข้าปีหนึ่งมาเนี่ยนะครับเราก็จะมาให้มีปฏิสัมพันธ์กับรุ่นพี่นะครับก็จะทำกิจกรรมหลายอย่างเพื่อสร้างความสามัคคีในชั้นปีนะครับแล้วก็จะทำกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ตึกแยกนะครับนะแล้วก็จะมีท่านในห้องประชุมอันนี้อันทางล่างขวาก็จะเป็นโรงอาหารนะครับที่จะไปนั่งกินกันนะครับแล้วก็ไปเป็นบ้านต่างๆนะครับก็คล้ายๆรับน้องนะครับคล้ายๆรับน้องนะครับแล้วบางปีเราก็จะมีกิจกรรมเสริมสร้างอย่างเช่นก็จะมีนิมนต์พระมาเทศด้วยนะครับหรืออาจจะมีการใส่บาตรอะไรเงี้ยนะครับก็แทรกไปแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะครับถัดมาเป็นค่ายยุวกรยุวกรสปอร์ตพิษนะครับค่ายก็เป็นค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งนะครับจะเป็นค่ายอาสาที่ไม่ได้ทุกคนต้องจำเป็นต้องไปนะครับอันนี้จะเป็นค่ายที่ไปสร้างสะพานสร้างฝ่ายสร้างอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราจะปีละครั้งนะครับปีละครั้งอันนี้บางทีเราก็จะมีคณะอื่นเข้ามาร่วมด้วยบ้างนะครับคนที่ทำนำเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นพี่โยธาปี4นะครับที่เตรียมพร้อมจะไปทำงานข้างนอกแล้วแล้วก็ร่วมกับอาจารย์นะครับบางทีก็มีพี่นายช่างหรือพวกที่จบไปแล้วเนี่ยมาดีไซน์สะพานดีไซน์อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปสร้างกันนะครับซึ่งการสร้างเนี่ยก็ก่อนเราสร้างเราก็สำรวจดูว่าเวรไหนที่ถ้าเราจะไปสร้างแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นสมมติเราสร้างสะพานก็ดูว่าหมู่บ้านมีคนกี่คนมีการเดินทางมากน้อยแค่ไหนถ้าเราสร้างแล้วเนี่ยมีประหยัดทางเศรษฐกิจไม่ต้องวิ่งอ้อมไปแค่ไหนยังไงอะไรเงี้ยนะครับเราดูความเสี่ยงนะครับนะแล้วก็วิเคราะห์ที่สมควรนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นรูปของการสร้างเองตัวฐานนะครับของมีสร้างเสาแล้วก็สร้างคานนะครับรวมกันในที่เลยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการทำบุญตักบาตรนะครับเราก็จะมีตักบาตรกันทุกเช้าวันพุธนะครับช่วงประมาณ 7:30 ถึง 8:00 นะครับเพื่อให้เสร็จก่อนเข้าเรียนได้นะครับอันนี้ก็มีทุกพุธนะครับส่วนทางด้านกีฬานะครับกีฬาก็จะมีตั้งแต่กีฬานอกหมายกีฬาระหว่างคณะกีฬาลานเกียร์สัมพันธ์คือกีฬาระหว่างชั้นปีในคณะเองนะครับแล้วก็มีกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย SXY คือจะเขียนสัญลักษณ์ไม่กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันและให้อยู่เป็นยูนิตี้อะไรนะครับ
็มีเรื่องของระเบียบวินัยตัวนิสิตแล้วก็ระเบียบการเรียนการสอนนะครับก็อันแรกเลยก็คือเรื่องของการแต่งกายนะครับอันนี้คือชุดการแต่งกายที่ถูกระเบียบนะครับคราวนี้ในการของที่เจอมีระเบียบการแต่งกายก็มีประเภทแบบลูกยีรองเท้าแต่งอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็คือพวกที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจกฎระเบียบมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่จะเรียนการสอนเล่นพนันหรือทุนลาทะเลาะวิวาทผิดกฎจราจรแตกข้อแข่งข้อแข่งสัตว์ต้องบอกว่าไอ้พวกสื่อทุนลาเนี่ยเราแทบจะไม่เจอเลยนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับทะเลาะวิวาท900ก็น้อยมากไหมช่วงสุดท้ายก็จะประมาณ3ปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับที่จะเจอเยอะๆหน่อยก็จะมีพวกแต่งกายผิดระเบียบที่จะเรียนการสอนมีบ้างแต่ว่ามีกระตุ้นเติมนะกดหรืออะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าจริงๆมันใช้คำว่าทุจริตการสอนนะครับรุนแรงไปนิดนึงนะครับจริงๆคือทำผิดระเบียบการสอนนะครับอย่างเช่นพวกเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปอะไรเงี้ยที่หลงลืมอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะแล้วก็ประมาณเอกสารที่ก็น้อยนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผิดกฎจราจรก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับนะคราวนี้มาดูว่าการตัดคะแนนความขึ้นนะครับคะแนนความขึ้นของเรามีเต็ม100คะแนนนะครับทุกคนถ้าไม่ทำผิดระเบียบก็จบไปด้วยคะแนน100คะแนนเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีเพียงส่วนน้อยนะครับว่าอย่างเช่นเราครั้งแรกก็มีระเบียบเลยนะครับว่าตัด5คะแนนถ้าทำผิดครั้งเดิม10คะแนนทำผิดครั้งที่3ก็15คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าครั้งแรกก็หายไป5ครั้งที่2ก็หายไปรวมแล้ว15ครั้งที่3ก็หายไป30ครั้งถ้าตัด30คะแนนเนี่ยเราก็จะเชิญผู้ปกครองมาพบนะครับถ้าเป็น50เนี่ยก็ถูกภาคการเรียน1ภาคภาษาถ้าเป็น75ก็ภาคการเรียน2ภาคภาษานะครับ100ก็ผลสุภาพที่สิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของคะแนนความพึงคะแนนความพึงเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าทางที่ดีนะครับไม่โดนอะไรเลยดีที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในบางเรื่องขั้นของทุนนะครับว่าถ้าคุณโดนตัดคะแนนพุ่งไม่ได้เลยนะครับหรือถ้าคุณไปสมัครอะไรบางอย่างในของกิจกรรมนะครับก็ไม่ได้นะครับเขาก็เขียนบอกแล้วต้องไม่โดนตัดคะแนนความพึงอะไรพวกนี้คราวนี้เรื่องของสวัสดิการนะครับก็มีเรื่องของรอดอนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์จอดรถนะครับคือในจุฬาเองเนี่ยเราบอกว่าครับในเรื่องของการเอารถเข้ามาจอดนะครับเพราะที่ของเราก็น่าจะน้อยนะครับในคณะเองเนี่ยก็คงไม่ได้อนุญาตให้มีสิทธิ์นำรถเข้ามาจอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในกรณีที่อยู่ทั้งปี3หรือปีอยู่ในระดับปีใบปลายปี3หรือปี4เนี่ยเราสามารถขอสติ๊กเกอร์ของจุฬาได้สติ๊กเกอร์ของจุฬาทำอะไรได้บ้างก็คือไปจอดรถที่อาคารจอดรถนะครับที่1 3หมู่ของหมู่นะครับอยู่ทางด้านอักษรศาสตร์อันหนึ่งทางด้านรัฐศาสตร์อันหนึ่งแล้วก็อยู่ทางด้านฝั่งของสนามกีฬานั่นอีกอันหนึ่งนะครับสามที่นี้ก็สามารถจอดได้เสียเงินนะครับเพื่อทางจุฬานะครับนะแต่ว่าในคณะเนี่ยไม่ได้นะครับคณะนี้ต้องเป็นทางจุฬาและทางตราเกียรติอีกประการนะครับนะต่อมาก็เป็นพวกค่าลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลนะครับนะพวกนี้นิสิตทุกคนที่เข้ามาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยมี ID ทุกอย่างเราจะทำประกันทันทีให้กับทางนิสิตทุกคนไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุภายในคณะนะครับหรือนอกคณะทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการประกันไว้ตลอดนะครับคราวนี้อันหนึ่งที่เราพยายามรณรงค์แล้วก็เป็นข้อดีที่จุฬาก็คือว่าเราเนี่ยจะทำแบบประกันสุขภาพเพื่อท่านหรือแบบทองนะครับให้กับโรงพยาบาลจุฬาต้องบอกว่าโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยใครๆก็ทำมาไม่ได้แล้วนะครับปัจจุบันนี้เพราะว่าเคสเด็กทั้งหลายเนี่ยในจุดจุฬาเพราะนั้นจุฬาไม่รับทำแต่ว่าเราไปขอเงื่อนไขพิเศษว่าเฉพาะนิสิตนะครับของจุฬาที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถทำบัตรทองได้ถ้าเกิดใครเคยทำบัตรทองที่อื่นแล้วเราย้ายถิ่นฐานเข้ามาหรือจะทำอะไรตรงนี้เราย้ายเข้ามาจุฬาได้นะครับโดยใช้สิทธิ์ตรงนี้ที่เราเป็นนิสิตปีหนึ่งนะครับแล้วข้อดีของบัตรทองจุฬาคืออะไรครับก็คือพอคุณเรามีเคสส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยคุณไม่ต้องแอดรับเงินก่อนเลยเพราะว่าสิทธิ์มันอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาอยู่แล้วถ้าคุณเป็นบัตรทองที่อื่นคุณต้องแอดวันหนึ่งไปก่อนแล้วต้องเคลียร์ทีหลังนะครับนะแล้วก็มีเรื่องของห้องจริงๆก็คือในกรณีคุณปวดหัวกลัวรอดเป็นไข้อะไรธรรมดาง่ายๆอย่างเงี้ยเราต้องขอยาตรงนี้ได้หรือท้องเสียอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรให้นะครับแล้วก็ห้องนอนที่เมื่อกี้บอกนะครับแต่ในกรณีที่หนักกว่านั้นอีกนิดนึงเนี่ยเราจะมีศูนย์บริการทางการแพทย์นะครับอยู่ทางฝั่งของสนามกีฬานะครับในจุดตึกจางก้าวก็มีหมอฟันอุดฟันยาวิชาพันนะครับตรวจนะครับต่างๆนะครับนะ
พวกนี้ก็จะมีแล้วดังนั้นก็ในจามจุลิก้าก็จะมีเรื่องของส่งเสริมสุขภาวะนะครับก็มีปรึกษามีนักจิตวิทยานะครับคอยให้คำปรึกษานะครับในหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับแล้วก็จะให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ผมจะพูดไปนิดนึงคือเมื่อกี้เนี่ยในกรณีของที่ตึกจากจุลิก้าซึ่งเป็นสถานพยาบาลตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีเชิญแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเข้ามาเวียนและตะวันนะครับที่มาให้คำปรึกษานะครับถัดมานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับการปรึกษานะครับก็โครงจบเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือรายชื่อเว็บไซต์ที่และจุดพ้องที่เราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดนะครับเมื่อเช้านี้นะครับขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับก็มาเจอความบางท่านนะครับก็จะมีเรื่องเป็นวงปูบุตรหลานท่านนะครับว่าถ้าเกิดเป็นคนต่างจังหวัดทำงานพักอะไรยังไงนะครับก็ชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าจริงๆเราก็จะมีหอในนะครับซึ่งก็จะรับนิสิตที่ค่อนข้างจะขาดแคลนคุณภาพหน่อยเพราะว่าเป็นหอที่คิดราคาถูกนะครับก็จะมีหอทั้งเป็นห้องแอร์ที่เป็นหอใหม่ราคาจะแพงนิดนึงแล้วก็เป็นหอกลับราคาที่ถูกหน่อยที่เป็นทั้งหลบนะครับส่วนถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไม่ยากเกินอะไรมากนะครับก็จะมีหอที่เราเรียกเป็นหอดูเซ็นเตอร์นะครับก็อยู่ติดทางด้านหน้าสัญญาณนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับคณะวิศวะนะครับคืออยู่ฝั่งข้ามของพยาบาลนะครับหอดูเซ็นเตอร์นี่ก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดจุฬามากก็ติดรั้วจุฬาเลยจริงๆก็เป็นที่ดินของจุฬาเนี่ยแต่ให้เอกชนเขามาทำกิจกรรมในที่ของจุฬานะครับก็จะมีการสแกนด้วยมือนะครับเด็กหลายคนพยายามจะไม่ทำไม่อยู่หอนอกก็ไม่อยากอยู่หอดูเซ็นเตอร์เพราะว่าอะไรมีการเล่นขอดอะไรนี่คือมันเข้ากี่โมออกกี่โมมีเล่นขอดตรวจสอบได้นะครับนะพวกนี้ก็มีเขาไม่ค่อยอยากอยู่เท่าไหร่นะครับนะก็หอดูเซ็นเตอร์แต่ก็นอกจากนั้นก็จะมีไปส่วนใหญ่ๆที่เห็นเด็กเขาไปอยู่ก็ทั้งแต่ด้านถนนเพชรบุรีถนนพญาไทเนี่ยก็คือแค่ขึ้นรถไฟฟ้ามาหรือรถเมล์มาง่ายๆนะครับไม่ไกลมากก็เดินทางสะดวกหรือจะอยู่แถวอนุสาวรีย์ก็มีเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมตรงไหนมีคำถาม